อบคุณมากครับขอบคุณแบบน้ำใจพระองค์ท่านนะครับที่แบบไม่ลืมคนพิการนะแบบแล้วก็ขอบคุณแบบทีมงานช่างทุกคนขอบคุณทุกอย่างครับคือแบบที่มาซัพพอร์ตเรื่องข้าวเรื่องอาหารแล้วก็ดูแลแบบว่าเราแบบเจ็บไหมอะไรไหมเงี้ยครับประมาณนี้ครับคิดว่าขอบคุณมากขอบคุณท่านมากประมาณ 2-3 ปีได้แล้วค่ะน้องชายเขาขึ้นไปเล่นบนหางปลูกอ้อยอะค่ะขาเขาพาดลงไปในช่องที่ตัดอ้อยค่ะแล้วจังหวะที่ล้อหมุนพอดีก็เลยตัดขาขาดไปเลยค่ะแมวมันเอาเล็บไปจิกที่ขาน่องก็ไปหาหมอรักษาอยู่ปีกว่าเพราะนั่นเขาติดเชื้อเลยต้องตัดทั้งหมอเลยทั้งหมอก็ติดต่อไปให้มาก็ได้เนี่ยก็คิดว่าจะดีกว่าเก่าการเป็นอยู่นะสะดวกกว่าเก่าอุบัติเหตุปี65แล้วก็พอแผลดีก็ได้ขาอันนี้ก็คือมันเบาไม่ลำบากมากที่เราจะก้มดึงมันก็สะดวกสบายตอนนี้ลงเดินแล้วโอเคดีมากทำกิจวัตรประจำวันได้ทำได้ทุกอย่างงานบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยของผมสูญเสียเหนือเข่าครับอย่างผมนี่คือว่ามันไม่ขาดโดยกำเนิดครับคือว่ามาขาดแบบช่วงเวลาที่มันแบบไม่กี่ปีนี่แล้วก็มาได้ขานี่ครั้งแรกของมูลนิธิคือว่าเขาทำแล้วเขาแบบดูแลเวลาเดินเวลาอะไรเราไปใส่ใช้ชีวิตประจำวันได้ครับมันคือมันแบบเหมือนขาดตัวเองนะครับทำให้เราแบบทำมาหากินได้พี่ใช้ในงานจริงได้ไม่เดือดร้อนพ่อแม่ครับคือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวครับมันอาจจะไม่คล่องเหมือนขาจริงแต่คือว่ามันไม่เป็นภาระคนอื่นนะครับใส่ไปคือมันไม่เจ็บไม่ปวดถ้าพูดถึงถ้าไม่มีขาเทียมมูลนิธิขาเทียมของสมเด็จย่าคนพิการก็จะไม่มีโอกาสตรงนี้เท่าไหร่ช่วยเหลือผู้พิการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงและคนพิการก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายได้มากแล้วเราได้มีมูลนิธิขาเทียมมาช่วยเราก็จะมีโอกาสได้ขาเทียมที่ดีมีคุณภาพและใช้งานได้ตลอดจากที่คนที่เคยมีขาแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาหายไปมันก็ทำให้ชีวิตลำบากค่ะเพราะว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากแต่ได้ขาเทียมมาแล้วก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่เห็นน้องได้เดินได้ปกติอีกครั้งนึงได้มีชีวิตที่สดใสขึ้นมากว่าเดิมค่ะก็ขอขอบคุณมูลนิธิขาเทียมขอบคุณพี่ๆทีมช่างพี่ๆอาสาสมัครแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่บริจาคขาเทียมให้กับน้องค่ะขอบคุณมูลนิธิขาเทียมนะคะขอขอบคุณมูลนิธิขาเทียมที่มาส่งเสริมให้ได้ให้คนพิการนะที่มีจุดยืนแล้วก็ไปทำมาหากินได้ขอขอบคุณมูลนิธิขอบคุณมูลนิธิแล้วก็ขอขอบคุณในช่างทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะคะขอขอบพระคุณมากๆที่กรุณาทำขาเทียมให้กับผู้พิการที่ทุกพลภาพทุกคนเลยค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ